ะพาเพื่อนๆนะคะมาตัดผมนะคะที่นี่ก็จะเป็นซาลอนนะคะก็จะเป็นซาลอนสตูดิโอเขาก็จะแยกไว้ว่ามีของใครบ้างข้างในนะคะหน่องก็นัดเอาไว้ 5:30 นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศร้านซาลอนนะคะที่ในเดนเวอร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นหน่องทำนัดไว้ที่ 5:00 นะคะถึง 5:30 เรามาถึงก่อนเวลาเขาก็ยังทำลูกค้ารายล่าสุดยังไม่เสร็จนะคะดังนั้นก็ต้องมารอข้างนอกนี่ก็คือจะเป็นทางเข้าไปนะคะทางนี้เขาก็จะเป็นห้องซอยแต่ละห้องก็คือตึกเนี่ยจะเป็นตึกซาลอนนะแล้วก็จะมีเรียกว่าช่างผมแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีnumber เนาะเขาก็จะเป็นห้องอย่างตรงนี้นะคะห้องเบอร์1อย่างเงี้ยค่ะก็จะแยกกันไปอย่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาก็จะระบุเอาไว้นะคะเบอร์2ถึงเบอร์20นะคะนี่นะคะห้องเบอร์2ถึงเบอร์20ของน้องจะเป็นห้องเบอร์26นะคะก็เดี๋ยวหน่องรอเวลาอีกประมาณสัก15นาทีก็เดี๋ยวขอถอดหน้ากากแป๊บนึงคือเขายังมีลูกค้าอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องรอให้เขาเสร็จออกมาก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวใส่หน้ากากต่อเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเดี๋ยวน้องจะบันทึกให้ดูนะคะว่าตัดผมที่อเมริกานะคะครั้งหนึ่งราคาเท่าไหร่นะคะมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ Okay, how much do you think you want to cut off? I'm the last one customer? Oh. Yeah, just you. Okay.I'm gonna have you go ahead and look straight down. Your neck is so cute and tiny, the cape is too big. Thank you. Falling off here. Mm-hmm. นี่นะคะหน่องก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แบบที่ต้องการนะคะก็สั้นประมาณนี้นะคะ ก็น่าจะสบายไปอีกหลายเดือนเลยนะคะก็ค่าตัดผมก็ประมาณ30เหรียญค่ะบวกติปอีก10เหรียญนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ